เต้นกินลำกินจนได้ดิบได้ดีมีบ้านหลังใหญ่พลอยแดนเซอร์ของลำไยไหทองคำซื้อบ้านมูลค่ากว่า6ล้านบอกทำอาชีพนี้ทำให้เธอมีทุกอย่างในชีวิตได้ทุนเรียนฟรีตั้งแต่ป.1 ถึงปริญญาตรีแล้วก็ยังช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านส่งเงินให้ครอบครัวได้อีกด้วยเห็นแบบนี้แล้วหลายคนก็คงจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่กันเลยทีเดียวหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักร้องลูกทุ่งสาวลำไยไหทองคำได้ประกาศรับสมัครแดนเซอร์ชายแท้2คนเดินทางร่วมทัวร์คอนเสิร์ตด้วยพร้อมกับบอกรายละเอียดของรายได้ต่อเดือนอยู่ราวๆ 60,000 ถึง 100,000 บาทเป็นตัวเลขที่ยังไม่รวมทิปใดๆสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากและเป็นการการันตีว่าการเข้ามาเป็นแดนเซอร์ของลำไยนั้นได้เงินเดือนดีจริงรับสมัครแดนเซอร์ชายแท้2ตำแหน่งนะคะเพื่อไปทัวร์คอนเสิร์ตกับลำไยนะคะก็รายได้การันตีต่อเดือนนะคะจะอยู่ที่69ไปเท่าถึง6หลักนะคะแล้วแต่เดือนนะคะโดยในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำก็ได้โพสต์ Facebook แสดงความยินดีกับน้องพลอยที่ซื้อบ้านจากน้ำพักน้ำแรงการเป็นแดนเซอร์เป็นบ้านเดียวรังใหญ่บอกอึดทนขยันจนมีวันนี้และจะมีอะไรดีๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกมากมายไปด้วยกันไปได้ไกลไปกับไหมีแต่รวยด้านน้องพลอยแดนเซอร์ก็ได้โพสต์เล่าว่ามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วขอบคุณพ่อแม่ที่เคารพในการตัดสินใจและเป็นกำลังใจสำคัญของเธอเสมอมาอีกทั้งยังขอบคุณนายห้างประจักษ์ชัยและลำไยที่ให้โอกาสได้ทำงานตรงนี้และเป็นแรงสนับสนุนให้เธอได้มีบ้านหลังนี้นี่เองซึ่งน้องพลอยก็จัดได้ว่าเป็นแดนเซอร์ตัวเต็งของลำไยเลยทีเดียวเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยและน่ารักรอยยิ้มมีเสน่ห์มากทำเอาโลกสดใสขึ้นทันตาเวลาเต้นก็ใส่เต็มเหนี่ยวสุดพลังเต้นแรงตั้งแต่เริ่มโชว์ยันจบโชว์ไม่มีพลังงานดรอปกันเลยหลายคนถึงกับปักเมนพลอยแพ้ทางความน่ารักและเก่งเกินต้านของเธอซึ่งออร่าความสวยของพลอยนี้สามารถเป็นดาราได้สบายๆเลยมีความดุกดิกซุกซนท้ายเอมมี่กลิ่นปทุมผสมเอสเธอร์มองเพลินชนิดที่ว่าละสายตาจากเธอไม่ได้เลยจริงๆทีมงานของลำไยคุณภาพเน้นๆมันรอมันตรงมันเจ็บระบบระทมหรือไทยมันก่อนรักเว้ยทั้งอาเชิญมาผู้สาวเฮาสู่บ่อร้อนห้องต้องไปในงานมันกันสักล่าสุดพลอยก็ได้โพสต์ว่าลำไยคิวทองยาวไปถึงเดือนมิถุนายนปี68แล้วแน่นเอียดยาวข้ามปีกันเลยทีเดียวปีนึงมี365วันแต่ทีมลำไยทำงานไปแล้ว367วันทำงานกันแทบทุกคืนนอนน้อยแต่นอนนักขยันกันขนาดนี้จะไม่ให้รวยได้ยังไงล่ะคะตอนกลับบ้านพลอยก็ใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากคนอะไรน่ารักไปหมดขนาดหน้าสดก็ยังดูดีวิ่งทำงานกันแบบสุดพลังใจขนาดนี้จนไม่รู้เลยว่าพวกเขาไปเอาเวลาที่ไหนมาซ้อมเต้นกันมีท่าใหม่ๆออกมาให้ได้ว้าวทุกคืนท่วมตัวแต่พลอยก็ยังยิ้มได้ทุกวันนี้เธอไม่ขออะไรมากมายนอกจากขอให้ร่างกายแข็งแรงสู้เหมือนหัวใจเต้นหาเงินเลี้ยงครอบครัวต่อไปเพราะเธอรักอาชีพแดนเซอร์มากๆเช่นเดียวกับแฟนเพลงที่เลิฟน้องพลอยมากมายเช่นกันเต้นผิวหน้าหมันเขี้ยวเป็นสีสันของเวทีแบบนี้ก็ขอให้พลอยอยู่คู่กับลำไยไปนานๆเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันลงตัวมากมาตรฐานระดับประเทศไปเลยค่ะ